ล่าสุดมาช่วงเย็นที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะตอนแรกนึกว่าจะมาคืนทองร้านแม่ตั๊กเหมือนกันคุณผู้ชมกลายเป็นว่าเขาเดินไปที่ด้านหน้าซึ่งจะมีหุ่นท้าวเวสสุวรรณอยู่แล้วตอนแรกก็มีการถ่ายโทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้จังหวะที่ผู้ชายคนนี้ดึงผ้าปิดตาท้าวเวสสุวรรณลงแล้วก็เดินออกไปจากหน้าร้านจำได้ใช่ไหมคะหุ่นท้าวเวสที่หน้าร้านของแม่ตั๊กเนี่ยจะมีผ้าสีแดงปิดตาอยู่ที่บอกว่าก่อนหน้านี้สงสัยว่าเอ้ยเป็นการปิดตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะทำความผิดหรือเปล่าหรือเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าทำความผิดหรือไม่เราก็งงว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครล่าสุดเห็นบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์เพจหนึ่งซึ่งเดินทางไปไลฟ์รายงานสถานการณ์ที่ด้านหน้าร้านทองของคุณตั๊กเนี่ยทุกวันวันนี้คุณตั้มค่ะเจ้าของเพจผู้ก่อการดีก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แปลกใจคือผมไม่รู้เรื่องเลยว่าเรื่องที่ทางร้านน่ะเอาผ้าปิดตาไว้แต่วันนี้พอเห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงมีผ้าสีแดงปิดตาหุ่นท้าวเวสอยู่ผมก็เลยดึงออกแล้วตอนนั้นพอดึงออกมาปุ๊บก็อยากให้รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเลยคิดว่าทางร้านน่ะบูชาผิดหรือเปล่าก็เลยไม่แกะออกก็อยากให้แบบทางร้านบูชาแบบได้ถูกต้องไงก็เลยเอาผ้าแดงตรงเนี้ยที่ปิดตาองค์ท้าวเวสสุวรรณอยู่ออกไม่ได้มีเจตนาทำร้ายหรือปั่นป่วนอะไรอย่างใดเลยเพียงแค่อยากจะให้ท่านได้เปิดหูเปิดตาดูพี่น้องประชาชนที่มาอยู่หน้าร้านทองซะบ้างเกิดว่าไปเห็นท้าวเวสสุวรรณซึ่งปกติแล้วท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะอยู่ตามวัดจะอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับเราก็แปลกใจว่าอ้าวที่ตรงเนี้ยทำไมมีท้าวเวสสุวรรณแล้วทำไมต้องปิดหน้าปิดตาเราก็ไปแกะออกพอไปแกะออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนสะกิดว่าคุณออกข่าวไปแล้วเนี่ยมันก็ตกใจมากนะมันตกใจซึ่งเราไม่ได้มีประเด็นใดๆกับใครเลยนะครับเราไม่ได้มีเจตนาใดๆทำร้ายใครหรือไปป่วนกับเจ้าของท้าวเวสสุวรรณนะครับเพียงแค่ไปปิดตาท่านทำไมอะไรประมาณนี้อยากให้ท่านคุณผู้ชมคะถ้าลองเทียบภาพท้าวเวสสุวรรณเดิมที่โดนผ้าสีแดงปิดตาเอาไว้กับท้าวเวสสุวรรณช่วงบ่ายที่พี่ต้นใช่ไหมไปพี่ตั้มไปดึงผ้านี้ออกคำถามคือถ้าเป็นความเชื่อว่าการเอาผ้าสีแดงมาปิดแล้วเนี่ยจะเป็นการปิดหูปิดตาทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้มองเห็นความเป็นจริงมันจะส่งผลอะไรไหมวันนี้สอบถามคุณจิวค่ะคุณจิวจักรพงษ์ก็มีความรู้เรื่องแบบไสยเวทอะไรอย่างนี้อยู่นะคุณจิวบอกว่าถ้าการเอาผ้ามาปิดตาเท่ากับปิดหูปิดตาเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าทำผิดอะไรแล้วจะไม่สามารถตรวจสอบได้ถ้าการหากว่าเจ้าของร้านทองเอามาปิดหลังจากเกิดกระแสก็อาจจะตรงใจหวังปกปิดข่าวไม่ให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตหรือว่าลดกระแสหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่คุณจิววิเคราะห์แล้วถ้าอย่างนี้ผ้าโดนดึงออกหลังจากนี้จะเกิดอะไรจะเกิดขบวนการแฉครั้งใหญ่หรือไม่เอาลองฟังคุณจิวนะพูดถึงประเด็นนี้ดูก่อนค่ะเรียกว่าแก้เคล็ดนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะครับโบราณแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้บ้านไว้ร้านค้านะครับเดิมเนี่ยเขาไว้วัดของราชสำนักวัดหลวงเท่านั้นแต่ทุกวันนี้กลายเป็นกระแสสังคมความนิยมนะครับก็เลยเอามาไว้บ้านไว้ตั้งไว้มันก็เหมือนกับเอาตำรวจไปไว้ที่บ่อนอะแล้ววันนึงไม่ดีก็เอาผ้าไปปิดตาตำรวจอะเพื่อมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออาจจะสินแสนะครับหรือคนดูฮวงจุ้ยนี่แหละนะไปบอกว่าให้เอาผ้าแดงปิดตาหรือให้คลุมเพื่อที่จะลดความแรงในกระแสนะตอนนี้คือดวงชะตายึดมั่นถือมั่นเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับเป็นคนดีด้วยนะครับไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยเอาท้าวเวสสุวรรณมาบูชายังไงท่านก็ช่วยแต่ถ้าเอามาเนี่ยแล้วไม่บริสุทธิ์ผิดกฎหมายยังไงท่านก็ไม่ช่วยครับเพราะท่านคือเจ้าแห่งผีไม่ได้หนุนเรื่องการค้าขายนะแต่บางคนต้องคุณผู้ชมคะเอาละเมื่อวันนี้ผ้าปิดตาท้าวเวสสุวรรณหน้าร้านถูกดึงออกกระชากหน้ากากก็แล้วกันค่ะวันนี้ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรภาพของนักบุญที่หลายๆคนเคยเห็นครับแล้วก็เคยเชื่อว่าโอ้ยเป็นคนดีทำบุญเยอะจังเลยขายข้าวขายของราคาก็ถูกเพื่อให้เหมือนกับลูกเพจเนี่ยมีเงินเอาไปซื้อของแล้วก็เอาเงินพวกนี้ไปทำบุญวันนี้คลิปต่างๆที่เคยเผยแพร่ผ่านโซเชียลอมรินทร์ทีวีลงไปตรวจสอบความจริงแล้วปรากฏว่าหลายคลิปเป็นแค่คอนเทนต์เอ้าเพราะว่าสิ่งที่แม่ตั๊กเคยสัญญาเอาไว้กับคนที่อยู่ในคลิป
วันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นจริงคุณผู้ชมคะมีคลิปของคุณลุงต๋องซึ่งตอนนั้นคุณลุงต๋องเนี่ยขาพิการแล้วเห็นบอกว่าคลิปเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2563ปีนี้ปี67แล้วค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังลองดูคลิปนี้ดูก่อนก็เลยไม่ยังไม่มีเงินไปเช่าอันนี้ค่าหาหมอไปครั้งละเท่าไหร่คะค่าไปกันตีครับไปครั้งละหยุดขายก็คือไม่มีรายได้เลยอยากให้หนูช่วยหาบ้านใหม่ให้ไหมถามคุณลุงก่อนว่าคุณลุงอยากจะอยู่แถวไหนแถวบ้านละแวกเอาละแวกที่สามารถมาขายของตรงนั้นได้ทางหนูนะคะกับสามีก็จะช่วยเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเรื่องบ้านเดี๋ยวไปช่วยอีกรอบนึงขอเอาเงินในกระเป๋าอะเอาไหมหนูแล้วก็เอาแบงค์นี้ไปตอนได้หนู400นะครบหรือเปล่าตอนได้หนู500อ่ะแล้วหนูก็ให้แบงค์พันไงแลกกันได้ไหมพอไหมพอเนาะให้แบงค์ให้แบงค์ให้แบงค์อันนี้ให้หลานกินขนมอีก500เหลือมันเหลือแต่นี้ลองกองกับลำไยป้าแขนหักอยู่กี่เดือนแล้วคะเดือนกว่าแล้วตอนนี้คุณหมอบอกว่าอะไรบ้างคะอยากที่ไม่ไปหาเพราะว่าอะไรคะยังไม่มีตังค์เลยไม่ไปยังไม่มีตังค์ก็เลยไม่ไปหาหมอจ้าพักไปเท่าไหร่คะท่านดูกันเดี๋ยวหนูอุดหนุนลำไยหน่อยอย่างนั้นแล้วก็ขอแก้วมังกรแก้วมังกรเอาหมดเลยค่ะมะละกอเอาหมดทั้งหมดเลยค่ะกล้วยก็เอาหมดเลยค่ะขายคนเดียวแล้วจะทำยังไงเนี่ยอีกแขนอีกข้างเข้าเกือบก็อย่างนี้ค่ะลูกค้าก็จะรอใช่ไหมตังค์ให้ถูกนะอันนี้ทั้งหมด490บาทอันนี้ไม่ต้องทอนให้หมดเลยรับไว้ค่ะแล้วก็ไปหาหมอครั้งละเท่าไหร่นะมันเกิดมาอันนี้เก็บไว้ไปหาหมอเดี๋ยวหายแล้วให้พี่เขาบอกนะป้าเนี่ยกับลุงบองไปรับชมพร้อมกันแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครเอาไปหาหมอไปตามนัดแล้วก็ให้ป้าหายเร็วๆนะคุณผู้ชมคะคลิปนี้เนี่ยแม่ตั๊กลงใน Facebook ของตัวเองไปนั่งคุยกับลุงรปภ.ชื่อลุงต๋องนะคะแล้วอยู่แถวละแวกบ้านของแม่ตั๊กนั่นแหละตอนนั้นลุงต๋องเนี่ยแกขาหักแล้วเมียแกขายผลไม้แม่ตั๊กก็มาถึงแล้วก็มาพร้อมกับทีมงานแล้วก็ถ่ายคลิปนั่งคุยกับลุงถามว่าเอาลุงไปทำอะไรมาแล้วก็ไปซื้อผลไม้ทางแผงของภรรยาคุณลุงต๋องคุณผู้ชม2563ในคลิปเนี่ยแม่ตั๊กควักเงินให้ด้วยให้ลุงเอาไปเป็นค่ารักษาพยาบาลแล้วสิ่งสำคัญคือสัญญากับลุงว่าเดี๋ยวจะสร้างบ้านให้สร้างบ้านให้แล้วนะ เหมือนนี่เลยแมงปอผู้กันเลยชอบสร้างบ้านให้ใส่บุญดูไว้นะคะวันนี้เราไปเจอลุงต๋องค่ะลุงบอกว่าตั้งแต่2563จนถึงวันนี้ผ่านมา4ปีผมยังอยู่บ้านหลังเดิมอยู่เลยเอ้าบ้านหลังเก่าอยู่เลยนี่วันนี้ลุงต๋องค่ะอายุ68แล้วนะคะแล้วลุงบอกว่าตั้งแต่วันนั้นน่ะผมโดนรถชนแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุที่ขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ตั๊กเขารู้ได้ยังไงคงมีคนไปบอกพอเขามาถึงก็มานั่งคุยกับผมตามคลิปเนี่ยแหละคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นก็พูดก็บอกว่านี่เดี๋ยวจะเอาเงินให้นะควักเงินให้ตามในคลิปแล้วสัญญาว่าจะสร้างบ้านให้หลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จก็ดีใจสิเพราะเราก็หาเช้ากินค่ำไปถามเพราะว่าบ้านอยู่ในละแวกเดียวกันเนาะบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงิน 30,000 แต่ในคลิปเนี่ยให้ไว้ 3,000 พอถึงเวลาบอกเดี๋ยวไปเอานะลุงก็ไปถามโดนเขาต่อว่ากลับมาค่ะหลายครั้งจนรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เอาแล้วดีกว่าท้อใจละไม่อยากจะไปแล้วพอไปเขาก็ตะเพิดไล่กลับมา4ปีผ่านมาได้แค่ 3,000 ในคลิปนั่นแหละเงินก็ไม่ได้บ้านก็ไม่มีล่าสุดมาเห็นข่าวเรื่องทองก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าผู้เสียหายจะมากมายขนาดนี้ครับผมรถบัตรเหตุรถอะไรขึ้นคะรถชนครับอยู่ดีๆเขาติดต่อมาให้ความช่วยเหลือเราครับเขามายังไงมีคนแนะนำมาควักเงินในกระเป๋าก็ให้ผมสามหมื่นบอกเลยว่าจะสร้างบ้านให้ครับบอกไหมว่าจะไปสร้างตรงไหนหรือยังเขาไม่บอกแล้วถ้าสร้างบ้านได้หลังหนึ่งเดี๋ยวบ้านเสร็จจะเอามาให้ผมจะพาผมไปดูเขาหาจมไปเลยไม่ใช่ว่า3,000ไม่3,000นั้นครั้งแรกครับ3,000นั้นให้ไปหาหมอ30,000นี่30,000ให้มาที่หลัง5-6ปีเนี่ยแล้วมั้ง6ปีแล้วนะครับยังหวังว่าจะได้บ้านหลังนั้นไม่หวังไม่หวังนะครับครับผมมันก็ตกใจดิทำไมเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมฮะยิ่งคนพูดจาอย่างนี้อย่างนั้นดิถ้าคุณตั๊กดูอยู่อยากบอกไหมว่าไอ้บ้านที่บอกจะให้นี่ว่ายังไงคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอกับคุณอัญชลีซึ่งเป็นลูกของลุงต๋องเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ตามคลิปเลยเล่าเหมือนกันตอนนั้นปี63เหมือนมีคนไปบอกทางด้านแม่ตั๊กว่าเนี่ยลุงต๋องเนี่ย
เพิ่งจะประสบอุบัติเหตุมานะมาถึงก็มาติดต่อบอกว่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทำคอนเทนต์หน่อยถ่ายลงหน่อยแล้วก็ยกมือถือขึ้นมาแล้วก็บอกว่าลุงลำบากยังไงนู่นนี่นั่นยังไงปุ๊บอ่ะเอาตังค์ให้ 3,000 ร้านอยู่ตรงไหนหรอเอาข้าวโกงข้าวแกงไปคุณผู้ชมฮะแล้วในคลิปแม่ตั๊กก็บอกอีกบอกว่านี่ไงเดี๋ยวอันเนี้ยเอาไปก่อนนะ 3,000 และเดี๋ยวตามกลับไปเดี๋ยวจะให้เงินอีก 30,000 แล้วจะสร้างบ้านให้อีก1หลังพอหลังจากนั้นมาฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าพอถ่ายคลิปจบปุ๊บคัด 3,000 ลุงเอามาก่อน 2,000 เอ้าเหลือแค่พันเดียวฮะคุณผู้ชมหลังกล้องลูกสาวบอกถ่ายนะลุงนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเนี่ยไปเอาได้เลย 30,000 แล้วเดี๋ยวตักสร้างบ้านให้อีก1หลังพอ5432คัดเอากล้องลงปุ๊บเอาเงินคืนมา 2,000 เหลืออยู่ 1,000 เหลืออยู่ 1,000 ใช่มั้ยคุณผู้ชมไม่ได้ให้เปล่าๆเมียลุงต๋องขายข้าวแกงอยู่ไปเอาแกงถุงมาบอกเนี่ยเดี๋ยวเหมาเดี๋ยวเหมาเดี๋ยวเหมาก็1,000 เป็นค่าข้าวแกงก็ 1,000 นั่นแหละเพราะไอ้ข้าวแกงเนี่ยลูกสาวบอกก็ไม่ได้จ่ายตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวก็เลยบอกนี่ไงแล้วมาให้อะไรล่ะแล้วบอก 30,000 พอถึงเวลาปุ๊บอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะให้ 30,000 แล้วเขาจะให้โอกาสคนพิการเพราะเพิ่งถูกรถชนมาจะให้งงให้งานให้บงให้บ้านพอไปถึงปุ๊บโดนด่ากลับมาบอกทำไมไม่มีงานทำมาหากินเอาหรือยังไงตะเพิดกลับออกมาอีกอายก็อายสุดท้ายแล้วพอมาเจอเรื่องแบบนี้ฮะคุณผู้ชมไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยตั้งแต่ปี63ยันปี67แม้แต่บาทเดียวลองฟังเสียงคุณอัญชลีดูฮะคือในคลิปอ่ะเขาลงว่าให้เงิน 10,000 บาทเป็นค่ารักษาพยาบาลหลังจากที่ถ่ายคลิปแล้วพ่อหนูก็ให้หนูว่าเป็นคนแบบเป็นคนกลางที่ว่าพาพ่อไปหาหมอใช่ไหมมากดกิ่งหน้าบ้านเขาก็บอกว่าไม่ได้ทำงานให้เขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาจะมาขอเขาได้ยังไงคือเขาก็ไม่ได้ให้ส่วนเงิน 10,000 ที่เขาไปลงก็ไม่ได้ให้จริงคือให้ 1,000 ค่ะที่ให้จริงๆคือ 1,000 เลยพ่อบอกว่าได้ 2,000 ก็ทีแรกเขาให้ 3,000 แล้วทีนี้เขาดึงคืน 2,000 เราก็ให้แค่ 1,000 ไอ้การที่ให้ 1,000 นั่นก็คือว่าไปเอากับข้าวที่ร้านแม่หนูอีกนะเห็นบอกว่าจะสร้างบ้านให้ด้วยใช่ค่ะเขาบอกจะสร้างบ้านเขาบอกว่ารอหน่อยเดี๋ยวไปเคสตรงนู้นตรงนี้ก่อนก็หลังจากนั้นมาก็ไม่มีสร้างไม่มีอะไรเหมือนก็หาว่าไปขอเขากินอะไรประมาณนี้พวกหนูก็เลยไม่ค่อยกล้ายุ่งตอนไลฟ์เขาพูดดีใช่ค่ะพูดดีมากแต่พอหลังไลฟ์จบก็คนละคนเลยคือคุณผู้ชมคะพอถ่ายจบก็คนละคนพอไปถามว่าอ้าวพี่ที่สัญญาไว้ล่ะทำไมพวกต้องขอตังคนอื่นเขากินกลายเป็นแบบนี้ซะอย่างนั้นภาพที่ทุกคนเห็นนะคะภาพที่เห็นไปในกล้องในคลิปคือเอาไปก่อนนะ 3,000 แล้วเดี๋ยวพาไปหาหมอนะเดี๋ยวเอามาให้อีก 30,000 เดี๋ยวไปเอานะอย่าลืมแจ้งด้วยนะว่าไปหาหมอมาแล้วเป็นยังไงแล้วของพวกนี้เท่าไหร่นะอันนี้เอาไปไม่ต้องทอนนี่ยื่นตังให้ลุงแบบนี้สุดท้ายแล้วให้ 3,000 ชักคืนมา 2,000 ค่ะมีอีกเรื่องนึงวันนี้คุณอัญชลีบอกเลยว่ามีอีกเหตุการณ์นึงซึ่งตัวเธอเองตอนแรกไม่เกี่ยวข้องแต่หลังจากนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงแม่ตั๊กเคยไปช่วยผู้หญิงท้องคนหนึ่งตอนนั้นท้องมาแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่เหมือนกับเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเช่าบ้านเดี๋ยวจะไปหาที่อยู่ที่อะไรให้คุณผู้ชมคะทุกวันนี้เนี่ยผู้หญิงเร่ร่อนที่ท้องอยู่คนนี้เนี่ยหายไปแล้วแต่ทิ้งลูกเอาไว้แล้วคุณอัญชลีบอกลูกเนี่ยเด็กคนนี้เขาก็กำพร้าไม่มีคนเลี้ยงใช่ไหมพ่อแม่ทิ้งไปเคยอุ้มเด็กคนนี้ไปหาแม่ตั๊กบอกแม่ตั๊กเด็กคนนี้ไม่โดนแม่ทิ้งแม่ก็คือคนที่แม่ตั๊กเคยจะช่วยนั่นแหละแม่ตั๊กบอกแล้วยังไงอ่ะอ้าวไม่ช่วยไม่ได้สงสารไม่ได้เห็นใจคุณอัญชลีเลยต้องอุ้มไอเด็กคนนี้กลับมาเลี้ยงคุณผู้ชมคะให้ดูคลิปต้นเรื่องก่อนบอกตอนนี้เนี่ยจะดูแลน้องคนนี้เป็นอย่างดีเดี๋ยวจะหาบ้านให้อยู่เดี๋ยวพอน้องคลอดออกมาก็จะคอยดูแลให้คุณผู้ชมคะคลิปนี้คือแม่ตั๊กพาสาวท้องตอนนั้นท้องประมาณ3เดือน6เดือนไม่แน่ใจและมีลูกเล็กอยู่แล้วคนนึงแล้วก็มีผัวด้วยตอนนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปสร้างบ้านให้แล้วก็มีห้องมีอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสร้างบ้านเห็นใช่ไหมคะแล้วคลิปเมื่อกี้นะครับมีการมาบอกว่าเดี๋ยวอีก3วันนะปูกระเบื้องเสร็จห้องน้ำในตัวแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ได้เลยแล้วก็มีคลิปนี่ๆๆห้องแบบนี้สร้างบ้านเลยเออคุณอัญชลีค่ะซึ่งเป็นคนที่อยู่ในละแวกนี้บอกเลยว่าที่แม่ตั๊กพาครอบครัวนี้ไปอยู่เป็นห้องเช่าสภาพคือขอดูของจริงหน่อยของจริงๆเลยวันนี้ที่คุณอัญชลีพาไปดู
อยู่ในซอยแบบนี้และเป็นห้องร้างๆแคบๆไม่ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็บอกว่าตอนนั้นเป็นการเหมือนกับเช่าอยู่ได้แค่แป๊บเดียวจนกระทั่งผู้หญิงท้องอ่ะคลอดลูกออกมาแล้วทีเนี้ยผัวเมียทะเลาะกันฝั่งของผู้ชายหนีไปอยู่ที่อื่นฝ่ายของผู้หญิงมีผัวใหม่แล้วทิ้งลูกที่เพิ่งคลอดออกมาเอาไว้ที่บ้านหลังเนี้ยทิ้งไว้ให้ชาวบ้านเขาเลี้ยงเอาคุณอัญชลีก็เลยอุ้มไอเด็กน้อยตัวเมื่อกี้ไอคนที่เราเจอตัวนะคะคุณอัญชลีวันนี้ที่อุ้มเด็กอยู่คนนึงเขาบอกว่าเด็กคนนี้คือเด็กที่อยู่ในท้องของผู้หญิงที่แม่ตั๊กอาสาจะช่วยครอบครัวนี้เลยอุ้มไปหาและบอกว่าพี่ตั๊กช่วยเขาได้ไหมเนี่ยไอครอบครัวนี้แหละแม่มันทิ้งไว้ไปหมดแล้วทั้งผัวทั้งเมียแม่ตั๊กไล่กลับมาค่ะแล้วด้วยความที่คุณอัญชลีครอบครัวก็ยากจนอยู่แล้วนะที่พ่อเป็นรปภ.ขาหักอ่ะแม่ตั๊กก็ไม่ได้ช่วยอีกครอบครัวนึงที่แม่ตั๊กบอกจะช่วยก็ไม่ช่วยคุณอัญชลีเป็นคนเลี้ยงเด็กคนนี้ตั้งแต่ปี4ปีที่แล้วอะจนทุกวันนี้เด็ก4ขวบนะคะอยู่กับครอบครัวคุณอัญชลีมาตลอดเลยน้องคนนี้เอาฟังเสียงคุณอัญชลีเล่าถึงเหตุการณ์นี้อีกอันนึงค่ะเขาบอกว่าช่วยคนเร่ร่อนอะที่จะมีคู่ผัวเมียแล้วก็มีลูกคนนึงแล้วเมียก็ท้องอยู่เขาก็บอกว่าเขาจะช่วยสร้างบ้านให้บ้านเล็กเข้าห้องน้ำอ่ะพี่ผัวเมียต้องสลับกันนอนอ่ะแล้วนอนต้องนอนแบบนอนขดตัวให้แม่บ้านอ่ะไปถามเงินค่าเช่าเขาเดือนละ 2,000 บางที15วันก็ถามค่าน้ำต่างหากค่าไฟต่างหากอะไรอย่างเงี้ยมาถึงสร้างให้เขาอยู่นั่นแหละค่ะแต่ไปเก็บค่าน้ำค่าไฟใช่พอตอนคลอดลูกใช่ไหมเมียก็ไม่มีตังค์ผัวก็คือแบบไม่มีตังค์คลอดลูกอ่ะเขาก็เลยแบบว่าหนูเป็นคนพาเขาไปคลอดลูกหนูเป็นคนจ่ายเงินค่าคลอดให้เขาไปพอหนูจ่ายเงินค่าคลอดแล้วผัวเมียเขาทะเลาะกันเขาเลิกกันเด็กก็คือมาตกอยู่กับหนูเด็กทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่กับหนูแล้วพอนี่มาที่เขาบอกว่าเขาจะช่วยค่านมช่วยอะไรไม่มีช่วยโอ้โหคุณผู้ชมฮะบ้านหลังดังกล่าวสร้างให้จริงแต่ให้แม่บ้านมาเก็บค่าน้ำค่าไฟก็นั่นไงก็ช่วยเรื่องบ้านไงไอ้ส่วนเรื่องเด็กเนี่ยจะช่วยไม่ช่วยอันนี้ก็แล้วแต่ฮะคุณผู้ชมเราก็ไปบังคับไปเอามีดไปจี้คอให้เขาช่วยไม่ได้อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะฮะในมุมของแม่ตั๊กนะอาจจะไม่ช่วยก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเรามีเงินเป็นแบบพันล้านอย่างเงี้ยแล้วเด็กมันโดนพ่อแม่ทิ้งไว้แบบเนี้ยแล้วเขาอุ้มมาแล้วคนที่เขาอุ้มมาเขาก็ลำบากอ่ะก็ต้องเข้าใจเขาอย่าเพิ่งมาด่ามากนะอันอย่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งมาด่าผมนะ ก็อันเนี้ยในส่วนของเขาไม่ได้เป็นสถานสงเคราะห์นี่ถูกไหมเขาจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ถูกไหมล่ะแต่ไอ้ประเด็นบ้านที่บอกในคลิปสัญญาประชาคมมันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ฮะคุณผู้ชมลงไปในสื่อโซเชียลปุ๊บมันอยู่ได้ตลอดยาวๆเลยแล้วบอกนี่ไงสร้างบ้านให้แล้วเดือนหน้าเนี่ยเข้าไปอยู่ได้เลยพอเข้ามาอยู่ปุ๊บไม่ให้อยู่ฟรีๆนะฮะค่าน้ำค่าไฟมาด้วยสิอยู่อะไรชั้นฟรีๆอ่ะเหมือนย้ายบ้านเช่าอ่ะและเขาไม่มีตังค์อยู่แล้วแล้วคุณมาบอกในคลิปว่าคุณจะไปดูแลเขาคุณจะให้เขามาอยู่บ้านสร้างบ้านให้เขาอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้นบอกกับทุกคนในร้านนี่ไงเงินเนี่ยที่มีการเอาไปเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาขายของได้ไลฟ์ได้ก็ไปช่วยเหลือสังคมแบบนี้ไงแต่สุดท้ายแล้วหลังฉากฮะคุณผู้ชมให้ไปเก็บค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอยู่ไหนถึงมีคำพูดว่านักบุญทุนบาปหรือว่าทุนคนอื่นที่บอกว่าทุนบาปเพราะว่าวันนี้คนที่เป็นลูกค้าเอาเงินมาให้เขาโดนหลอกหมดเลยนะคะไม่คิดเลยว่าจะทำกับความศรัทธาขนาดนี้แล้วหลายๆคนเขารักจริงๆนะเขาเป็น FC ก่อนหน้านี้เวลาคุณตั๊กเองโดนดราม่าอะไรเนี่ยเขาช่วยปกป้องตลอดเลยแต่กลายเป็นว่าคุณอ่ะหลอกคนที่สนับสนุนคุณเองเรื่องทองเรื่องอะไรอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ